ัวเลขกับคนไทยถือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาช้านานโดยเฉพาะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคล่าสุดได้มีชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่ต่างพากันนำดอกไม้ธูปเทียนพวงมาลัยมาเส้นไหว้ถวายขอพรและโชคลาภที่ศาลเจ้าปู่ขุนเมืองขุนศึกขุนคำซึ่งตั้งอยู่บริเวณข้างหนองน้ำหนองเล็งทรายอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทั้งในและต่างพื้นที่มักจะพากันมาขอโชคและที่ผ่านมาได้ให้โชคลาภกับชาวบ้านมาหลายงวดทำให้ชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างพากันมากราบไหว้ขอพรและขอโชคก่อนวันหวยออกทุกงวดจากการสังเกตบริเวณศาลเจ้าปู่หรือเจ้าพ่อปู่สามขุนเจ้าปู่ขุนเมืองเจ้าปู่ขุนศึกและเจ้าปู่ขุนคำสร้างเป็นหอกว้าง2เมตรยาว3เมตรมีประตูเหล็กกั้นภายในมีรูปปั้น3เจ้าปู่ขุนเมืองขุนศึกขุนคำนั่งชันเข่าเรียงกัน3ตนโดยเจ้าปู่ขุนเมืองจะทาสีเสื้อสีขาวคาดผ้าขาวม้าที่เอวและไหล่ด้านซ้ายสีน้ำเงินเจ้าปู่ขุนศึกทาสีเสื้อขาวคาดผ้าขาวม้าที่เอวและไหล่ด้านซ้ายสีทองและเจ้าปู่ขุนคำทาสีเสื้อสีทองคาดผ้าขาวม้าที่เอวและไหล่ด้านซ้ายสีแดงโดยมีเครื่องเส้นไหว้ถวายและของแก้บนจากชาวบ้านที่นำมาถวายเช่นชุดเสื้อผ้าขาวพวงมาลัยดอกไม้ธูปเทียนน้ำแดงน้ำส้มขนมหวานสำหรับงวดนี้3เจ้าปู่ขุนเมืองขุนศึกขุนคำก็ยังให้โชคจากการเขย่าเซียมซีได้เลข2ตัว23 36 52และ3ตัว235 236